ยุดประเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเนี่ยยายาเอี้ยหมายความว่าใดเฮือกไก่อ่ะมันไปโพดในกลุ่มหมู่บ้านอ่ะว่าเจ้าเนี่ยเป็นหนี้ยายแล้วก็มาไส้หนี้ยายเอี้ยโอ้ยเจ้าก็เสียหายหมดกะจะเอี้ยยายจะไปหูได้อีกได้ไอ้ไก่มันถ้าจะอินดูแม่มันก้าเนี่ยจะเอี้ยมันสะหน้าสะตาเจ้าอีกล่ำเหลือนะเจ้าตึงมาจ่ายมีสตางค์กระจายเปิ่นไปเหียแล้วแล้วไปเหียกะจ่ายได้เจ้าตึงบ่จ่ายมันยังเจ้าเนี่ยเสียชื่อเสียเสียงมดยายอ่ะยังบอกโอ้กับเจ้าดีๆก่อนที่จะลูกไก่อ่ะมันไปทวงในกลุ่มหมู่บ้านอ่ะเจ้าก็อายเปิ้นมดกะแล้วจะไปหูได้ไงมาไปโพดล่ะยายไปได้จ้างเนี่ยเหรอบ่ฮู้ประสนจะได้เจ้าก็ตึงบ่จ่ายยังเจ้าเสียชื่อเสียงแบบนี้นะยายอ่ะต้องรับผิดชอบเจ้าเด้อรับผิดชอบอย่างครับอีแม่เข้าใจไหมว่าแต่ก่อนเตอะเดี๋ยวบัตรตันผ้านะไอ้ตังเนี่ยแกจัดการเองไปเลยแม่ไปเลยพ่อยายจะไปไหนอ่ะยังอู้กระเจ้าไปหูเรื่องเตอะนะปะแม่ไปเลยไปเลยแม่เข้าใจไปปะซอยมีปัญหาอะไรอย่างอ่ะอู้กับไก่นี่ก็ตัวเล่นไปโพดในกลุ่มหมู่บ้านอ่ะเนี่ยคือป้าเนี่ยเสียหายขนาดเนอะเสียชื่อเสียเสียงมดนี่ก็คนอ่ะโทรมาหาป้าป้าก็ป้าเป็นหนี้อ่ะป้าอย่ามาไส้ถ้าป้าไส้อ่ะก็จบไปละมือละก่อนนะก็ป้าก็ตึงจะไส้เหรอถ้าตัวเล่นไปโพดในกลุ่มหมู่บ้านจะเอี้ยป้าเสียหายมดป้าถึงจะใบหัวตัวเนอะถ้าจะเอี้ยป้าไปกล้าไปขายที่ไหนอ่ะใครจะมาเชื่อป้าแหมโอ้โหใครนะตึงมาเชื่อป้าละเจ้าเปิ่นนะหูกันมดอ่ะแล้วก็จะได้แม่เนอะที่โดนคนเดียวนะป้าตุนป้าแมวป้าขายนี่ใครนี่นะหูมดอ่ะป้ามาเขานะมาหายแม่ที่บ้านนี่ขอกินข้าวดีๆล้ำๆสักกำล้อน้ำพริกตาแดงแม่หลวงนี้ใครมากินถือว่าผาดเพราะว่าจัดในแปลงเตือเดียวอีกห่างประเด็นเป็นตัวหัวกันนุ่มไปใครมาเดือดดังวะได้กินแล้วเบื่อไส้มาแล้วสตางค์คืนมาเลยเอาไปกับเต้าคืนมากะไส้บาไส้เพราะแกปลาเสียชื่อเสียใจตายหนาตายมาเลยไส้นะหยุดเดือดดังแต่ดังว่ะอุ้ยหัวเราะมดด้านหนองพักบุ้งนี่พอได้ยินกับมดแล้วกับสัวเขาพี่ถกกันเนี่ยกับป้าสร้อยน่ะกะมาด่าอีแม่ขำบ้านน่ะทางท่านที่ตกเก่าน่ะเป็นลูกหนี้มายืมสตางค์อีแม่ไปแต่อ่ะอุ้ยย่านน่ะเป็นหนี้มาเป็นหนี้อ่ะแต่ไปโพดอ่ะมันผิดกฎหมายนะแม่หลวงสะหน้าสะตากันจี้อ่ะโอ้ก็เป็นหนี้แล้วอ่ะถ้าเป็นหนี้แล้วไส้อ่ะภัยที่ไหนจะมาโพดฮะปอย่างเลยมันจะได้แบบปลั่งปลาเหลียเนี่ยฮึต้องลองมาเหรอมาไปยังได้กันยายเจ้าเอาขั้วเห็ดถอบใส่บะแคว้งบะเขือมาให้ยายเนี่ยขอบคุณนักเลยท่านซอยกระเดียวท่านซอยปิกหนาเอาพักบรรยายไปตุ๋ยขอบคุณยายจัดนักบะเอาอะได้เอาเนี่ยมาฮื้อบ่ได้แล้วก็เดี๋ยวก็จะเมือละสั่งไปที่ไหนเจ้าจะไปหาเปื่อนเจ้าอ่ะจะไปอู้ธุรกิจกับเปื่อนเปื่อนเจ้าจะเปิดร้านใหม่ยายว้าวมีเดรีแล้วเหรอมีธุรกิจเป็นของตัวเองยายเปื่อนเจ้านี่นะเก่งขนาดอ่ะมีตึงร้านอาหารมีตึงร้านขายเสื้อผ้าสปะสเปดแถมหลายอย่างยายแล้วเจ้านี่นะเอาสตางค์มันยืมบักกี่แสนมันขี้ดอกดีขนาดอะยายก็ดีแล้วนะซอยมีขี้ดอกกินแล้วยายเหรอแค่ได้ดอกกินเหมือนเจ้าก็ยายบ่เอายายบ่ฮู้จักเขายายเขาบ่ใจไผที่ไหนจมูกเจ้าเนี่ยเป็นเปื่อนเจ้าเนี่ยถ้ายายขยะนะเจ้าจะรับผิดชอบเองถึงแม้ว่าเจ้าเนี่ยยืมแตนก็แล้วกันยายยายเขามีสตางค์อ่ะเขาก็เอามางอกมาเงยตะการตะกาเนาะเอ๊ะไปไหนเหรอฮะ
ผู้ซับกำหับสายรักแซ่ดักแซ่บยายประเดี๋ยวนี้ยายได้ตังจากป้าส้อยหรือยังน่ะกะได้แล้วยังเจ้าขอโทรไปหากบ่ะฮับไลน์ไปกบ่ะอ่านยายได้แต่นะไปสู่หอกระโดนกะโดนเหมือนกันน่ะกะยายโอ้อุ่นใจจะได้ขี้ดอกเปิ้นบ่มีหายไปตั้งต้นตั้งดอกสู่ฮู้ได้อีหยังได้มาตังยายไปกบ่ะส้อยน่ะกะมาโอ้เจ้าขอฟังว่ายายเอาสตางค์ให้มันไปเจ้าก็เลยเจือก็เลยเฮ้อมันไปนะกะยายเออนะแม่อยากไปหมู่ไปจุ่มนี่นะแม่ฮะมันเป็นจะอีล่ะเจือคนง่ายกันแต้เนาะแล้วนี่ไปทวงสตางค์มาแล้วยังป้าซ้อยอ่ะฮะทวงมาแล้วใหม่ๆก็ฮับสายจัดดีเมินๆไปสายก็บ่ฮับลายก็บ่อ่านไปหาที่บ้านประตูก็บ่เปิดฮับเต๊กะบ่เป็นหยังเดี๋ยวใกล้จัดการเองนี่ต้องเจอซะอีกนี่ไอ้ตะป้าซอยตังใดบอกคือเอาสตางค์ 500,000 มาคืนแม่แกไปเนอะยืมเอาสตางค์ไปนะแล้วก็บ่ซ้ายไอ้วัดเตื้อนี่จัดการละเทศกาลนะบุญออกงูมันแน่นอนแม่หลวงแม่หลวงพ่อเหรอถ้าใกล้ไม่ยากจะเอียดอย่าซอยเนี่ยจะบุญออกงูมาก่อนใกล้บ่ฮู้ละท่านอยากกันจะอีปลังปลาเหลือนะแต่งจะอู้กันดีๆบ่มีอ่ะยังป้าน่ะเสียชื่อเสียเสียงอย่างใดอ่ะป้าจึงจำใหม่ใหม่เลยป้าใหม่เลยแต่ก่อนจะใหม่นะรบกวนทรายตามของแม่ไกลมาก่อนเนอะได้ไหนตัวต้องจัดการให้ป้าก่อนกินยะให้ป้าขายหน้าขายตาโอ้ป้าเนี่ยตัวเก่าหรอกเอาย่างเลยมาท่าเถียงกันละเถียงกันอย่างนี้วันค่ำคืนหุ่ง7วัน8วันก็ตึงมาหู้เรื่องเอาอย่างอีปลาซอยปลาซอยไปจ้างหานายไปฟ้องมันเป็นน้ำเลวน้ำหลอดไปเหี้ยเนอะมาว่าเถียงกันอีมาหู้เรื่องละไม่หลวงหยาดน่ะไม่หลวงเป็นความคิดที่ดีละเจ้าแม่หลวงรู้แล้วนะเนี่ยอย่างเอี้ยยุติธรรมที่สุดละตัวทางไปเนี่ยเขาเปิดเสียชื่อเสียงหรอกมันก็ป้าแม่นละแม่หลวงป้านี่นะมีสตางค์ปั่นเลอะจะป้ายมาใดก็ได้ที่ป้ายังบัดป้ายเตือนอ่ะเพราะว่ามันประจานป้าหรอกเอาเลยป้าฟ้องเลยถ้าฟ้องนะเขาต้องเอาไปลงข่าวถ้าเขาไปหลงข่าวเนี่ยคนต้องไปซ้อไปแซะซ้อหากันกับนี่ละคนไปตึงฮู้กันหมดอะไม่ใช่ฮู้แค่บ้านหนองพักบุ้งไปได้นะฮู้ไปตึงตำบลฮู้ไปตึงอำเภอลาบละฮู้ไปตึงจังหวัดเลยป้าว่าป้าซอยเนี่ยเป็นนี่ละตึงทายเปิ้นเอาเลยป้าฟ้องไกลเลยกรรมเนี่ยป้าเนี่ยได้อายถึงลูกถึงหลานแน่ลูกสาวป้าน่ะเป็นฮู้บ่ใช่กะลูกบ่าวก็เป็นวิศวกรบริษัทใหญ่เหรอมันก็ฟ้องเลยป้าฟ้องเลยแม่หลวงมันจะดีกันถ้าป้าจะฟ้องอ่ะฟ้องเลยป้าฟ้องเลยฟ้องให้มันลาบไปเลยฟ้องเลยกรรมเนี่ยมีไผ่อ่ะเจือน้ำหน้าตามซ้ำอ่ะอันป้าบ่เอาละกรรมใหม่อ่ะยังอ่ะป้าขอไปเคลียร์กระลูกก่อนแล้วป้าจะทยอยทรายนู่นเนาะอืออีนะแต่แรกก็จบละป้ากำอุ้ยนะอยู่ป่าไอ้ฟ้าพุ่นเอ็นไม่เอ็นบดรวยตาอ้อมีสปาเต็มปัญญาตายหนี้คนอื่นป้าเป็นหนี้นะบอกว่าจะนักจะน้อยเขาก็ต้องทรายเปิดหูก่อป้ายามจะเอาสตางค์เปิดมาหาเปิดขับบ้านวันที่ตอนทรายเขาเปิดไปตุ้ยหาเฮาที่บ้านมาไปถูกจะได้ป้าไอ้ว่าสักเตื่อแม่หลวงยายแม่โอ้มาน้ำเพล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 ยายกำนี่น่ะมีถ้าตังน่ะก็เก็บไว้ติดตัวเก่าหั่นแต่ถ้าไปให้คนอื่นยืมถ้าตังอยู่ในมือเฮาเนี่ยมันปลอดภัยที่สุดละยายเหรอแต่ถ้าไปหวังจะไปให้ไผกู้ยืมแล้วได้กินขี้ดอกน่ะยายมันยากที่จะได้คืนกูก็มามี
ไอ้ยาขึ้นไปหลวงทำหนังกำเมืองต่อไปกับสนับสนุนตรงนี้เจ้าโค้ดปุ่มขอบคุณนะเจ้านะมันจะมีพอว่าเขาจะสนับสนุนกี่บาทเริ่มต้นที่69บาทเนาะเขาก็เลื่อนพอไปเรื่อยๆสูงสุดที่ 17,900 เนาะเขาก็โค้ดเนาะเลือกได้สมมุติ69บาทสนับสนุนโค้ดเนาะเรียบร้อยมันจะชำระเงินสำเร็จก็จะขึ้นหน้าแมวสองตัวยี่นะเจ้าถือว่าสนับสนุนแม่หลวงเรียบร้อยแล้ว